ทำงานรออะไรอยู่ครับทำนี่อ่ะแล้วเขารอกันเป็นแถวอย่างเนี้ยเราถึงก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อาณาจักรซอซ่า350ก็คือรถกระแสชั่วโมงนี้เลยถามว่าหน้าเฟซหน้าเพจหน้ากลุ่มลับทุกวัน VK มีหมดซอซ่า350ทุกวันถามหน่อยเถอะอันนี้ใครอ่ะพี่ใครพี่มายืนทำอะไรใครทำอะไรอ่ะแนะนำตัวหน่อยเร็วครับผมชื่อตรงครับเป็นใครมาจากไหนเป็นอยู่กลุ่มปอซ่าขับไทยแลนด์ครับอ๋อนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับเคยเจอน้องๆกลุ่มอยู่ก็คือพี่โต้งกลุ่มปอซ่าครับอันนี้รวมทั้งปอซ่า300และ350ใช่ไหมใช่ครับอ๋อและก็อื่นนะครับถามที่มาที่ไปของกลุ่มนี้เลยปอซ่าเนี่ยมีตั้งแต่เมื่อไหร่ปอซ่าตั้งแต่รุ่นพี่อ่ะกลุ่มผมเพิ่งเริ่มต้นตั้งกลุ่มกันเมื่อต้นปีครับปีนี้ใช่ครับก็มกราคมพามีนา5เดือนใช่ครับตอนนี้มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดกี่คนครับประมาณ 3,500 คนครับโอ้อันนี้รวมทั้ง300และ350ใช่ครับรวมกันครับ5เดือนนี้คือรวมหมดเลยใช่ครับก็ถือว่าค่อนข้างเรตติ้งยอดดีนะใช่ครับและในกลุ่มพี่ก็จะมีเป็นพวกอะไรจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับฟอร์ซ่าไม่มีส่วนมากจะแนะนำกันแนะนำแบบว่าถ้าร้านไหนดีทำอะไรดีเราก็จะแนะนำกันก็คือกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนพูดคุยไม่ใช่ค้าขายไม่ขายของไม่ขายของเลยก็คือแนะนำกันพี่ๆน้องๆแนะนำกันก็คือปัญหาใครมีปัญหาอะไรก็มาพูดคุยกันปัญหาเรื่องเงินไม่มีโอ้ไม่ต้องปัญหาเรื่องรถครับเรื่องรถใช่ครับจะเกี่ยวทองเมื่อกี้แล้วถ้าปัญหาเรื่องเงินก็120แล้ว5เดือนที่ผ่านมารถฟอร์ซ่า350นะจริงๆมันเพิ่งออกมาได้ปีที่แล้วครับใช่ครับกว่าจะได้รถกันก็เพิ่งจะได้รถกันเมื่อปลายปีใช่ครับแต่งกันแล้วเหรอใช่ครับออกมาวันแรกก็แต่งกันเลยแต่ละคนยกตัวอย่างของพี่เลยดีกว่าระดับรถท่านประธานเนี่ยคงไม่ธรรมดาแน่นอนครับพี่ออกมาวันแรกอ่ะทำอะไรบ้างแรกใส่ชุดเบรกครับขับก่อนนะขับก่อนขับก่อนแล้วก็ไปใส่ชุดเบรกก็คือมาถึงก็ไม่ได้เข้าโมเลยใช่ครับมันยังไม่ได้โมครับวันแรกไงที่ไปรับรถจากศูนย์ใช่ไหมครับใช่ครับก็ส่งที่บ้านใช่ครับไปรับที่ศูนย์ครับไปรับที่ศูนย์ขับกลับบ้านเนี่ยฟิลการขับขี่มันเป็นยังไงฟอร์ซ่า350มันก็นิ่มๆดีครับแต่โชคหลังจะแข็งไปหน่อยคือโชคสแตนดาร์ดจะแข็งจะกระด้างนิดนึงใช่ครับแต่รวมๆคือไม่ย้วยไม่ย้วยไม่ย้วยครับก็นุ่มนุ่มครับสถานะในเรื่องของเบรกอะไรอย่างงี้ก็พอได้นะครับก็คำว่าพอได้คือไม่ขี้เหร่ครับแต่ก็ยังไม่เยี่ยมยังครับสเปคมันก็สูงอยู่แล้วนะของโรงงานใช่ครับสเปคพี่ค่อนข้างสูงกว่าโรงงานใช่ครับแล้วพี่พอมาปุ๊บพี่ขับของเดิมเขาว่าดีก็ดีแต่พี่ปรับแต่งมันต้องดีกว่าเดิมก็ดีกว่าเดิมพี่มาทำอะไรบ้างคือสิ่งแรกเลยก็คือเปลี่ยนโช๊คครับผมเปลี่ยนโช๊คหลังเป็นของโอลินครับใช้มอกดไม่ได้ใช่ไม่ได้แล้วทำไมถึงแบบว่าสิ่งแรกที่อยากจะทำระบบโช๊คก่อนก็คือมันพอตกหลุมหรือไปไกลๆเงี้ยมันเปิดปวดหลังครับนานไหมกว่าจะคิดว่าเอ้ยเราต้องเปลี่ยนโช๊คก่อนหลังจากออกรถมาประมาณ2อาทิตย์นะครับโอ้2อาทิตย์ก็เสียตังค์เลยอันดับแรกเลย2อาทิตย์เนี่ยที่รอโช๊คเนี่ยคิดอยู่2เรื่องเรื่องแรกเลยว่าจะใช้ยี่ห้อดีใช่ครับเรื่อง2คือเงินครับเฮ้ยกว่าจะใช้อะไรดีนี่350เพิ่งออกนี่โช๊คตรงรุ่นมันไม่ใช่มีเลยนะใช่ครับนี่ตัวที่2นะครับตัวที่2หมายถึงว่าหมายถึงตอนแรกเปลี่ยนตอนแรกใช้ตัวนึงโอเคอันนี้ตรงรุ่นเพิ่งออกอ๋อตอนแรกเป็นโช๊คนอกใช่ครับตอนแรกอาจเป็นสวีเดนตอนแรกก็ใช้ตัวนี้แหละครับแต่มันไม่ใช่ตรงรุ่นแล้วมันมีผลยังไงมั่งมันแค่ตรงรุ่นแค่นั้นเองความยาวความยาวของเก่าสั้นอย่างนี้มั้ยหรือเท่าเดิมมันเท่าเดิมแต่อันนี้มันปรับมาใหม่คือแบบปรับระบบให้มันนิ่มขึ้นคือพวกระบบวาล์วภายในใช่วาล์วรถที่น้ำหนักตัวขาดนี้ใช่ครับกว่าเขาจะออกมาเขาก็ใช้เวลาคิดนะเพราะรถจะออกโชคตัวเท่าไหร่โชคราคาคุยได้ไหม20,000ที่บ้านรู้ใช่ไหมครับที่บ้านออกที่บ้านรู้ได้โชคเท่าไหร่พี่21,900ครับ21,900คือตัวปรับมาอย่างนี้เลยตัวปรับเปลี่ยนใหม่ครับอีกเท่าไหร่1,400ครับก็คือ21,900ได้ตัวโชคอีก1,400กลุ่มแม่บ้านครับถ้าใครบอก190ไม่มีจริงในโลกนี้นะครับ ผมบอกเลยครับ1,400นะครับต่อไปชุดเบรกครับชุดเบรกเริ่มหน้าฝั่งนี้จะเห็นครับชุดบนก็เป็นอิตาลีใช่ครับ19 RCS ก็อยู่ประมาณสักเกือบหมื่นครับบอกเมียเท่าไ
ไม่ได้บอกครับไม่บอกมีความลับที่อยู่ในใจจัดฉากได้นี่ปีใหม่ก็เบ็ดเสร็จเลยบนคู่เนี้ยก็น่าจะสักประมาณเอาบนอย่างเงี้ยใช่แต่ 20,000 ครับฝาก็ 2,000 ครับเดโทน่าเดโทน่าครับดีกว่าละก็สายก็จะสัก2สาย 10,000 กว่าบาทได้มั้ยได้ครับปั๊มลากก็ถูกหน่อยเบาๆก็เท่าไหร่พี่เฉพาะปั๊ม 11,000 ครับเบาๆหน่อยครับ 5-6,000 ละแล้วก็จะในส่วนรถพี่เขาจะมีเก็บน็อตน็อตทั้งคันนะไทเทเนียมเท่าไหร่โอ้โหน็อตประมาณ10,000กว่าบาทครับน็อตประมาณ10,000กว่าบาทหมื่นกว่าบาทอาจจะมีแค่ข้างท่าเดียวนะข้างหลังก็ไม่เกี่ยวก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละครับคาร์บอน 70,000-80,000 ละคาร์บอนนี่คาร์บอนตรงรุ่นมีกี่เจ้าเองใช่ครับตอนนั้นออกมาเนี่ย5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีกี่คันเองมีกี่เจ้าเองที่ใส่ได้ใช่ครับครับไม่ใช่ประมาณ10,000กว่าบาทก็แบบเสร็จก็กลมๆนะไม่บอกเยอะไม่บอกเยอะเที่ยวหรือว่าหุ้มหุ้มครับหุ้มไม่บอกเยอะราคาพอละหยุดละเดี๋ยวบอกแม่บ้านรีตังมันจะเริ่มเข้าราคารถแล้วครับก็มาคุยในส่วนของเครื่องยนต์พี่เครื่องยนต์ของเดิมขับดีไหมดีครับเดิมมาวิ่งเท่าไหร่มาเริ่มงานก็จมไม่อะครับก็ไม่มี160ไกลไหมจมไม่ก็ไกลเหมือนกันไกลใช้ระยะ2โล3โลประมาณ2โล3โลขึ้นอ่ะ2โล3โลจมไม160ใช่ครับแล้วพี่ทำอะไรบ้างเครื่องยนต์รถตอนนี้ทำข้างโอเพ่นครับชุดข้างโอเพ่นเขาบอกว่าคันนี้ก็ถือว่าระดับหัวหัวที่หนึ่งกันในสเต็ปนี้ใช่ครับข้างโอเพ่นพอบอกราคาได้ไหมข้างโอเพ่นประมาณ10,000กว่าบาทประมาณนะประมาณไม่แพงไม่แพงแล้วทำที่ไหนทำช่างอั๋นครับช่างอั๋นพระรามสองพระรามสองครับอยู่ซอยดีเคดีเคเหมือนที่เราเคยไปถ่ายฟอร์ซ่าตัว300เนาะแล้วทำมามันแตกต่างจากเดิมมากแค่ไหนมากเลยครับตอนนี้วิ่งเดิมดีกว่าเดิมเยอะแล้วก็แบบออกตัวไวขึ้นประมาณไม่ถึงโลครับขึ้นจมใหม่แล้วเลยใหม่ฮะระยะทางหายไปเป็นเท่าตัวใช่ครับแป๊บเดียว160เหมือนกันแต่จากเดิม2โลกว่านี่กลายเป็นไม่ถึง1กิโลไม่ถึง1โลแป๊บเดียวจมเลยใหม่พี่กดอย่างนั้นอ่ะบ่อยนะก็ถ้าโล่งอ่ะก็ลองดูก็กดดูแล้วรถคันนี้ฟอร์ซ่าเป็นรถที่ขี่สบายสบายมากอยู่ที่ไหนอะพี่มินบุรีครับรถติดติดครับเส้นเกษตรเกษตรติดมากเลยมุดซุกแซกไปกับเวฟได้เลยครับเฮ้ยมุดอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับพี่แต่บอดี้มันใหญ่นะใช่แล้วมันมีความรู้สึกเสียเปรียบกับรถบุดบอดี้เล็กๆนะเรื่องสรีระนะแต่เราคือเราขี่ประจำมันก็ชำนาญพอขี่ๆไปมันก็เราก็จะชินกับมันแล้วมันมีคำถามหนึ่งหลายๆคนถามมาว่าทำไมพี่ถึงเลือก Forza 350ทีแรกอ่ะชอบรูปทรงก่อนเราก็ไม่ได้คิดถึงความเร็วอ่ะแต่เราชอบรูปทรงครับแต่พอขี่มาพอซื้อมาใช้แล้วมันความเร็วมันใช้ได้เอ้ยมันดีเลยคือมันคือเราเทียบใกล้ๆนะพูดจริงหลังถนนหลังถนนขี่ใช้งานอ่ะหลังถนนเอาขี่ใช้งานใช่เจอรถเวท300ด้วยกันเนี่ยไหวไหมในสเต็ปเดียวกันเนี้ยคือ300สบายสบายสบายเลยเขาใช้คำว่าสบายเลยก็คือหนมกรุบเลยใช่ครับถ้าสเต็ปเดียวกันแบบข้างโอเพ่นเหมือนกันแต่เป็นของอีกอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยสบายเลยครับถ้าข้างโอเพ่นเหมือนกันจริงๆไม่ได้หมดจะได้หมดครับอย่ามาโกงลูก80ใช่ใช่ใช่ครับขออนุญาตเปิดเบาะได้มั้ยได้ครับไม่อยากรู้ว่าเดี๋ยวคนดูครับมีอุ๊ยมีเน็บกล่องมียิงสดเงี้ยไม่มีอะไรครับก็ไม่เครื่องอะไรเลยไม่คือเครื่องไม่ได้แกะเลยในยูบ็อกก็จะไม่มีอะไรครับก็นอกจากจะมีชุดที่หนีพยาไปอาบนวดใช่ครับมีชุดสำรองติ๊กเกอร์กลุ่มอ๋อนี่ติ๊กเกอร์กลุ่มแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากสนใจอยากขับ350และเข้ากลุ่มพี่สามารถติดตามหรือเข้าไปเข้าไปในเพจได้เลยครับเข้าไปใช่ครับฟอร์ซ่าขับแบงคอกไทยแลนด์ไม่ได้ปิดว่าจะต้องเป็น300หรือ300คือได้หมดครับตั้งแต่เจน1ยันเจน3ได้หมดขอให้เป็นฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าอย่างเดียวมีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีครับสติ๊กเกอร์ก็แจกไม่มีนี่การกุศลเลยเนี่ยพี่ใช่ครับใช่ครับสติ๊กเกอร์เสียตังค์ไหมไม่เสียตังค์ครับทำไมเราแจกทำไมถึงเปิดกลุ่มนี้ขึ้นมาคือเราอยากรวมคนที่แบบชอบการขี่รถแบบชอบแต่งรถอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วมาพูดคุยกันแล้วก็ไปขี่รถเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก่อน350พี่มีฟอร์ซ่า300ก่อนหรือเปล่าไม่มีครับผมเพิ่งมาขี่นะก่อนนั้นพี่ขับรถอะไรขี่เวฟครับ
เวฟครับฟิลมันคนละเรื่องเลยนะมันคนละเรื่องใช่ครับออโต้กับนี่เพราะเลิกซิ่งมานานเลิกไม่ได้ขี่มอไซค์ขี่ขับแต่รถยนต์ขี่แต่ซีซีมันใช่ครับก็คือก็ขี่แต่ขี่ไปกลับทำงานกันไม่ได้ขี่ไปไหนส่วนมากก็ใช้รถยนต์ไปกลับทำงานได้แต่งขนาดนี้คันนี้จอดอยู่บ้านอ่ะแต่งจอดก็ส่วนมากคันนี้ก็คือแต่งเงี้ยครับแต่งใช้ขับเวฟใช่ครับขี่แต่เสาร์อาทิตย์แล้วออกทริปบ่อยไหมออกกันบ่อยถ้าเกิดไม่มีโควิดก็จะไปกันทุกอาทิตย์ทริปที่เคยไปไกลสุดตอนนี้ที่ไกลสุดก็ไปแค่สวนผึ้งอะครับสวนผึ้งห้าเดือนเองแล้วช่วงโควิดอ๋อใช่ใช่คือผมจะไปกันใกล้ๆก่อนเพราะเปิดกลุ่มกันมาก็จะขี่กันแบบแถวเนี้ยบางแสนบ้างอะไรเรื่อยๆก็160 170 180ประมาณนั้นเออเรื่อยๆพี่เขาอ๋อถ้าอ๋อพี่ก็คือเพิ่งเปิดมาได้5เดือนเองก็มีแบบชิลมั่งเร็วมั่งเราก็จะรอกันไปแล้วในกลุ่มในคลิปในกลุ่มเนี้ยในทริปอะมีแบบเห็นพี่บอกว่ามีกลางวันกลางคืนใช่ครับมีกลางวันทริปกลางวันประเภทไหนครับกลางวันเราจะขี่ดูธรรมชาติอะไรเงี้ยกลางวันเป็นธรรมชาติแนวครอบครัวครอบครัวพาลูกพาแฟนใช่ครับแล้วที่กลางคืนอ่ะจะทริป RCA ใช่พระราม9ไม่ที่กลางคืนเราก็จะขี่ไปนั่งสถานที่ต่างๆไปนั่งชมบรรยากาศขี่เล่นไปกินข้าวต้มกันบ้างอะไรเงี้ยนั่งกินข้าวต้มใช่ครับไปกินหาอะไรกินกันก็คือในกลุ่มคือเน้นมิตรภาพล้วนๆมิตรภาพล้วนๆกันไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรเลยใครอยากรู้เออพี่ครับพอดีผมน้องใหม่ครับเพิ่งได้รถมาจะปรึกษาว่าแต่งอันไหนก่อนอะไรยังไงอย่างงั้นได้เลยครับยินดียินดีเลยครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านใช่ครับยินดีให้คำตอบใช่แนะนำร้านได้อะไรได้หมดบางร้านก็ให้ส่วนลดกับกลุ่มอะไรเงี้ยเราก็แนะนำกันได้โอเคแต่วันนี้เราไม่ได้มีแค่ประธานอย่างเดียวเรายังมีเพื่อผู้ประธานที่รีบตัดตอนเพราะว่ามีเยอะมากถ้าเผื่อนั่งคุยทุกคนก็ประมาณเสร็จได้ประมาณพรุ่งนี้บ่ายสองใช่ครับก็เดี๋ยวขอแบบระยะสั้นๆหน่อยครับโอเคครับขอบคุณพี่ต้นครับสวัสดีครับ